นับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กแลคโตสฟรีนมดีที่ดื่มง่ายสำนักงานโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะกับภารกิจดีๆของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อีกเช่นเคยเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะมนุษย์ที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานี้มีหน่วยงานอย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกันเพื่อยกระดับปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากลในส่วนของกรมน.เนี่ยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีหน้าที่มีบทบาทก็คือประสานงานบูรณาการอำนวยการและขับเคลื่อนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามหลักสากลซึ่งมีหน่วยในทุกระดับทั้งแต่ระดับนโยบายระดับอำนวยการและระดับปฏิบัติการครับสำหรับหน่วยนโยบายก็คืออยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและระดับอำนวยการครับหน่วยปฏิบัติเนี่ยอยู่ทั่วประเทศในภูมิภาคทุกภูมิภาคนะครับก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ภาค2ภาค3ภาค4และในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็มีทุกจังหวัดเขาเรียกว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดซึ่งเรามีความมุ่งมั่นนะครับว่าเราจะก้าวไปสู่เทียนหนึ่งให้จงได้ซึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมมือในการดำเนินการทั้งการกำหนดนโยบายการดำเนินการบังคับคดีหรือแม้กระทั่งการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานการค้ามนุษย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาไทยที่เราพบนะครับก็จะปรากฏว่าเป็นค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กหรือบังคับหลอกลวงค้าประเวณีในสถานบริการสถานบันเทิงร้านคาราโอเกะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนนอกจากจังหวัดตามพื้นที่ชายแดนแล้วเนี่ยก็ยังมีจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวในพื้นที่ชั้นในที่มีการท่องเที่ยวมีสถานบริการจำนวนมากพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่จะมีนักค้ามนุษย์รายใหญ่เกิดขึ้นในสถานอาบอบนวดเป็นต้นนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่หนูเป็นเด็กบ้านนอกค่ะก็แบบอยากมีเงินก็เลยแบบเลือกที่แบบจะไปทำงานเข้าไปอยู่ในสถานที่บันเทิงก็ไปเริ่มจากเป็นพนักงานล้างจานก็เลยไปล้างจานถ้าเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งก็จะกลับบ้านพอไปอยู่จริงๆอะพี่มันไม่ใช่อย่างที่แบบที่เราคิดอะมันมีมากกว่านั้นการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นจะมีหน่วยงานหนึ่งในการตรวจจับและดำเนินการแก้ปัญหาในการสื่อสารและคัดแยกเหยื่อนั่นก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พยายามขับเคลื่อนตามนโยบายของท่านนายกและรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับงานค้ามนุษย์ของประเทศไทยก็สำหรับมาตรการอันนึงที่เกี่ยวข้องกับตม.ในชั้นนี้ก็คือการสัมภาษณ์และการคัดแยกเหยื่อการสัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อนะครับในส่วนของสำนักงานตรวจคนเมืองก็คือนะครับทุกคดีนะครับเมื่อคดีสิ้นสุดก็ต้องนำตัวคนต่างด้าวนะครับที่เป็นผู้ต้องหาเมื่อคดีสิ้นสุดนะมาส่งที่สำนักงานตรวจคนเมืองนะครับมาส่งที่ตำรวจก็มีหน่วยงานที่ต้องรับก็คือห้องกักในกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เราชี้เห็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงการค้ามนุษย์เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์และคัดแยกเหยื่อก่อนการส่งกลับประเทศเขาครับเพิ่มความเข้มข้นเป็นพิเศษในขณะที่หน่วยงานหลักอย่างกองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ก็ยืนยันว่าการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆทำให้คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้นลดลงการค้ามนุษย์นั้นมันมีลักษณะที่แตกต่างจากอาชญากรรมอื่นๆมันเป็นลักษณะการกระทำผิดที่ข้ามจังหวัดข้ามภาคหรือแม้แต่ข้ามประเทศดังนั้นหน่วยงานกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จึงมีบทบาทเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ลักษณะของการค้ามนุษย์นั้นมันเป็นอาชญากรรมที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงแล้วก็มีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงของสังคมและของประเทศด้วยนะครับดังนั้นทุกหน่วยงานจึงมีการทำงานแบบบูรณาการที่ผ่านมานั้นจะเฉลี่ยประมาณปีละ300คดี
นะครับแต่ปีนี้มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกหนึ่งปัญหาที่มีการดำเนินการแก้ปัญหามากที่สุดและต่างชาติให้ความสนใจเรื่องของการค้ามนุษย์ในไทยมากที่สุดนั่นเป็นเรื่องของแรงงานที่พบทั้งมีการนำเข้านำออกและกักขังเพื่อใช้แรงงานการนำคนต่างด้าวเนี่ยที่เราใช้มากที่สุดก็คือแรงงาน3สัญชาติกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวกัมพูชามีพรมแดนติดกับบ้านเราเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงเนี่ยมีความจำเป็นในการที่เรานำแรงงานเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการประชุมร่วมกันของฝ่ายความมั่นคงต่างๆความร่วมมือที่เรามีเนี่ยนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่จะทำยังไงไม่ให้เกิดการลักลอบนำแรงงานเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายเรามีการปรับปรุงกฎหมายนะคะปรับปรุงกฎหมายมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะคะเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวเราสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีนะคะควบคุมดูแลเขาได้อย่างดีแล้วให้ความคุ้มครองก็ได้อย่างดีก็คือเรามีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งหมดโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนอกจากเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลแก้ไขปัญหาของแรงงานแล้วยังต้องมีการเยียวยาในเรื่องของแรงงานอีกด้วยซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีส่วนช่วยในการร่วมบูรณาการหน้าที่หลักๆรวมถึงบทบาทต่างๆของทางพม.ก็คือมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับอย่างถ้ามีการขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นกลุ่มแรงงานต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเขาถูกกระทำในเข้าข่ายในเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยค่ะเราเข้าไปดูแลในเรื่องใดบ้างในด้านใดบ้างคะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการครับถ้ามีเหตุเกิดขึ้นนะครับแรกเลยเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของคดีว่าเป็นการเสียหายมีผู้เสียหายหลังจากนั้นเมื่อจะต้องมีการดูแลนะครับผู้อาจจะเป็นผู้ได้รับความเสียหายชั่วคราวนะครับต่างกระทรวงก็เริ่มเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลนะครับว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อันนี้ก็จะเข้ามาสู่สถานดูแลของกระทรวงนะครับในระหว่างที่จะช่วยนะครับทำคดีแล้วก็ส่งตัวกลับนะครับบ้านท้องถิ่นหรือต่างประเทศถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับเข้ามาผิดกฎหมายก็ช่วยนะครับให้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศชั่วคราวนะครับในระหว่างเข้ามาอยู่ก็จะได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆให้ที่พักดูแลในเรื่องของสุขภาพนะฮะร่างกายจิตใจนะครับการเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับรวมถึงในระหว่างอยู่ก็ช่วยให้มีโอกาสหารายได้นะครับออกไปทำงานหรือว่ามีงานในศูนย์พักพิงนะครับให้ทำก็ได้รายได้นะฮะแล้วก็ยังมีการเตรียมตัวให้กลับไปสู่สังคมโดยการดำเนินการในแต่ละภาคส่วนล้วนเป็นไปในกรอบและทิศทางเดียวกันที่เรียกว่าหลักปฏิบัติการสากลมาตรการการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์5 P P ที่1 Policy คือการกำหนดนโยบาย P ที่2 Protection คือการคุ้มครองช่วยเหลือ P ที่3 Prosecution คือการดำเนินคดีปราบปรามดำเนินคดี P ที่4 Prevention คือการป้องกันและสุดท้าย P Partnership คือความร่วมมือซึ่งทั้ง5 P นี้เป็นกรอบการดำเนินการที่ทำงานในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากลสำหรับความต้องการที่อยากจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงและก็เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเนี่ยอยากจะให้ประชาชนครับมีส่วนร่วมในการดำเนินการคือเป็นไปไม่ได้ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั่วไปไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีความยากลำบากนี้ได้โดยลำพังประชาชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมด้วยแล้วประชาชนทางบ้านที่คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยสามารถมีส่วนร่วมกับกอรมน.ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างไรคะเอาส่วนแรกก่อนเรื่องการค้ามนุษย์แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายท่านนะครับท่านจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่จะต้องสร้างการตระหนักรู้เนี่ยต้องให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปว่าการค้ามนุษย์นี่คืออะไรต้องประกอบด้วยอะไรบ้างต้องให้ประชาชนได้รับรู้ก่อนอันที่หนึ่งนะครับอันนี้คือทางอ้อมทางตรงก็คือที่พี่น้องประชาชนที่จะต้องเห็นหรือว่าต้องได้รับทราบและก็สนับสนุนได้แน่นอนก็คือการแจ้งเบาะแสการแจ้งข่าวเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งใดที่เป็นผิดปกติหรือว่าสิ่งใดที่ดูแล้วไม่ชอบมาพากลก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบเพื่อเขาจะได้ดำเนินการแก้ไขและก็เป็นการช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นี้ต่อไปครับค่ะทุกคนก็มีความคาดหวังเช่นเดียวกันนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถเลื่อนลำดับได้สูงกว่านี้นั่นเองแล้วนี่ก็เป็นเป้าหมายของกอรมน.ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับอย่างไรก็ตามหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถติดต่อร้องเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัดสายด่วนค้ามนุษย์1191กองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์หรือร้องเรียนผ่านสายด่วน1300กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเป็นสื่อกลางช่วยเหลือและตัดทอนปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์เรื่องของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าเราทุกคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ควรมองข้ามปัญหารวมถึงสนับสนุนให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะส่วนครั้งหน้าปองขวัญจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจดีๆของกอรมน.กันที่ไหนติดตามได้ในทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสมปองหรือปองขวัญด้วยนะคะกับภารกิจดีๆของกอรมน.ค่ะอย่างที่บอกนะคะสำคัญที่สุดคือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแหละร่วมกันเป็นหูเป็นตาคือบางทีด้วยความที่เราอยู่ใกล้ชิดในพื้นที่เนาะทุกๆคนบางทีเฮ้ยได้ยินข่าวบ้านนั้นเขาทำธุรกิจค้ามนุษย์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่ามนุษย์หลายๆคนเนี่ยคือถูกล่อลวงไปบางท่านเนี่ยเริ่มต้นจากการถูกล่อลวงสุดท้ายก็กลายเป็นว่าตกกระไดพลอยโจรแล้วก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากจุดๆนั้นได้ดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วอย่าลืมนะคะแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนไปที่ทุกช่องทางที่ปรากฏเมื่อครู่นี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องถือว่าเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะบางทีโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นผู้หญิงถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์หรือว่าค้าผู้หญิงเนี่ยเวลาที่คนต่างชาติเขาก็มองเข้ามาเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยมีแต่ผู้หญิงอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะถูกต้องฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะอย่าให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นประเทศไทยจะได้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกค่ะใช่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาพขนาดแคบหรือว่าภาพขนาดกว้างอย่างที่บอกทุกคนร่วมมือร่วมใจกันได้นะคะวันนี้แม่ทำการกันจริงๆเลยปิดนะคะเช้าเมาใหญ่เสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีวันจันทร์เวลาเดิมนะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ